สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติ๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของศาสตร์กันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้ในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกันนะคะบางชนิดก็มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะบางชนิดมีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันเพียงแค่3ขั้นนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบ4ขั้นนะคะก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเด็กๆก็คือสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบ4ขั้นนะคะจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างเช่นยุงผีเสื้อผึ้งมดต่อแตนไหมแมลงวันหรือว่าด้วงนั่นเองนะคะซึ่งสัตว์จำพวกนี้นะคะเด็กๆจะมีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ขั้นของตัวอ่อนขั้นที่3ขั้นของดักแด้นะคะและขั้นที่4ก็คือขั้นของตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะส่วนสัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลังนะคะที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นก็อย่างเช่นสัตว์จำพวกกบนั่นเองนะคะกบจะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นนะคะเด็กๆขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ขั้นของลูกออสขั้นที่3ขั้นของลูกกบนะคะและขั้นที่4ก็คือขั้นของกบตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ยังมีสัตว์บางชนิดนะคะเด็กๆที่มีการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ครบขั้นนะคะก็คือสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงแค่3ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ก็คือขั้นของตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเป็นตัวอ่อนที่ขึ้นมาอยู่บนบกนะคะและขั้นที่3ก็คือขั้นของตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงแค่3ขั้นนะคะเด็กๆอย่างเช่นพวกแมลงปอชีปะขาวหรือว่าจิงโจ้น้ำนั่นเองนะคะส่วนสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อยไม่ครบขั้นนะคะสัตว์เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงแค่3ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ขั้นของตัวอ่อนขั้นที่3ขั้นของตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังนะคะและสัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเด็กๆก็อย่างเช่นพวกแมลงสาบตะกั่วแตนจิ้งหรีดหรือว่าจั๊กจั่นนั่นเองนะคะส่วน2สัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลังนะคะเด็กๆอย่างเช่นพวกเป็ดไก่นกหรือว่าห่านนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดกันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบ4ขั้นนะคะอย่างที่ครูติ๊กบอกไปนะลูกนะคะว่าตัวอย่างของสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบ4ขั้นนะคะก็อย่างเช่นพวกยุงผีเสื้อผึ้งมดต่อแตนไหมแมลงวันหรือว่าด้วงนั่นเองใช่ไหมคะอย่างภาพด้านล่างเนี่ยนะคะเด็กๆที่ครูติ๊กขีดเส้นใต้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคือวัฏจักรชีวิตของอะไรลูกของเนี่ยตัวอะไรคะมดนั่นเองใช่ไหมคะมดเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ก็คือขั้นของหนอนนะคะขั้นที่3ขั้นของดักแด้และขั้นที่4ก็คือขั้นของมดตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะในระยะแรกเนี่ยนะคะเด็กๆที่เป็นขั้นของไข่นะคะลักษณะของไข่มดจะมีลักษณะเป็นวงรียาวสีขาวนะคะมดบางสายพันธุ์อาจจะมีสีครีมสีเหลืองจนกระทั่งถึง
สีแดงอ่อนๆก็ยังมีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมดนั่นเองนะคะในระยะของไข่มดเนี่ยนะคะเด็กๆจะใช้เวลาประมาณ 7-14 วันนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือระยะของหนอนนะคะในระยะของหนอนเนี่ยนะคะเด็กๆจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์นะคะก็จะเข้าสู่ระยะที่3ก็คือระยะของดักแด้นะคะในระยะของดักแด้เนี่ยนะคะเด็กๆในระยะนี้นะคะจะเริ่มมีการสร้างอวัยวะต่างๆภายในร่างกายให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเริ่มมีขาดวงตาหรือว่ามีหนวดนะคะซึ่งในระยะของดักแด้เนี่ยนะคะเด็กๆจะไม่มีการกินอาหารใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จากระยะของดักแด้นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่4สุดท้ายก็คือระยะของมดตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะในระยะของมดตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะเด็กๆอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะมีความสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะหลังจากมดนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆมดก็จะมีการดำรงชีวิตการกินอาหารการสืบพันธุ์การผสมพันธุ์การขยายเผ่าพันธุ์ออกลูกออกหลานอย่างเงี้ยวนเวียนกลายเป็นวัฏจักรชีวิตของมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่ามดนะคะเด็กๆมีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ก็คือขั้นของหนอนขั้นที่3ก็คือขั้นของดักแด้และขั้นที่4ก็คือขั้นของมดตัวเต็มวัยนะคะนอกจากมดที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะเด็กๆก็ยังมีอะไรคะมีพวกยุงผีเสื้อผึ้งตอเตนไหมแมลงวันหรือว่าด้วงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลังที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะก็คือกบนั่นเองใช่ไหมคะกบเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ขั้นของลูกออสขั้นที่3ขั้นของลูกกบและขั้นที่4ก็คือขั้นของกบตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆ เป็นวัฏจักรชีวิตของผึ้งนั่นเองนะคะหรือว่าวงจรชีวิตของผึ้งนะคะผึ้งก็เป็นสัตว์อีกชนิดนึงนะคะที่มีวงจรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ก็คือขั้นของหนอนนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นของดักแด้และขั้นที่4ก็คือขั้นของผึ้งตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะเมื่อผึ้งดำรงชีวิตนะคะมีวัฏจักรชีวิตจนกระทั่งครบ4ขั้นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของผึ้งตัวเต็มวัยนะคะผึ้งในระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะมีการดำรงชีวิตการออกหากินการออกหาอาหารนะคะการสืบพันธุ์การขยายเผ่าพันธุ์วนเวียนแบบเนี้ยกลายเป็นวัฏจักรชีวิตของผึ้งนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักกับชนิดของสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ครบขั้นกันนะลูกนะคะสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะคะเด็กๆ ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงแค่3ขั้นนะคะก็คือในขั้นที่1เนี่ยนะคะเป็นขั้นของไข่ขั้นที่2ก็คือตัวอ่อนที่อยู่ในน้ํานะคะขั้นที่3ก็คือขั้นของตัวเต็มวัยนะคะสัตว์จําพวกนี้นะคะเด็กๆ ก็อย่างเช่นพวกแมลงปอชีปะขาวหรือว่าจิงโจ้น้ํานะคะอย่างภาพด้านล่างเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นวัฏจักรชีวิตของอะไรลูกของแมลงปอนั่นเองใช่มั้ยคะแมลงปอนะคะเด็กๆในระยะที่1หรือว่าขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ใช่มั้ยคะคราวนี้เข้าสู่ระยะที่2ก็คืออะไรลูกเนี่ยอะไรคะขั้นของตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะคะเด็กๆ ก็จะมีการดำรงชีวิตนะคะหลังจากนั้นตัวอ่อนก็จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกนะคะหรือว่าเกาะอยู่บริเวณกิ่งไม้หรือว่าใบไม้ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตพัฒนาจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือขั้นที่3นะคะเป็นขั้นของแมลงปอตัวเต็มวัยนะคะแมลงปอตัวเต็มวัยก็จะมีการดำรงชีวิตการสืบพันธุ์การออกล่าเหยื่อการขยายเผ่าพันธุ์แบบเนี้ยนะคะวนเวียนแบบเนี้ยกลายเป็นวัฏจักรชีวิตของแมลงปอนั่นเองค่ะ
คราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักกับสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อยไม่ครบขั้นนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงแค่3ขั้นนะคะในขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ขั้นที่2ก็คือขั้นของตัวอ่อนนะคะและขั้นที่3ก็คือขั้นของตัวเต็มวัยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะลูกนะคะคือสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอย่างเช่นพวกแมลงสาบตั๊กแตนจิ้งหรีดหรือว่าจักจั่นนะคะส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังก็อย่างเช่นพวกเป็ดไก่นกห่าหรือว่าพวกสัตว์ปีกนั่นเองใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพด้านล่างนะลูกนะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของอะไรคะที่ครูติ๊กกำลังขีดเส้นใต้ก็คือวัฏจักรชีวิตของอะไรลูกเนี่ยตัวอะไรคะตั๊กแตนนั่นเองใช่ไหมคะตั๊กแตนนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่ตั๊กแตนนะคะขั้นที่2ก็คืออะไรลูกตัวอ่อนนั่นเองใช่ไหมคะขั้นที่3นะคะก็คือขั้นของตั๊กแตนตัวเต็มวัยนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆตั๊กแตนก็จะมีการตั้งท้องใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็ออกลูกเป็นอะไรคะเป็นไข่วนเวียนแบบนี้กลายเป็นวัฏจักรชีวิตของตั๊กแตนนั่นเองนะคะนอกจากตั๊กแตนแล้วนะคะเด็กๆก็ยังมีแมลงสาบนะคะแมลงสาบก็มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นเช่นเดียวกันนะคะอย่างขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่นะคะขั้นที่2ก็คือขั้นของอะไรลูกของอะไรคะตัวอ่อนนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นของแมลงสาบตัวเต็มวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆ เราจึงสรุปได้ว่าแมลงสาบตั๊กแตนจิ้งหรีดหรือว่าจักจั่นเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะเด็กๆ เราได้รู้จักกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่มีวงจรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเรามารู้จักชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังบ้างนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีวงจรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะเด็กๆ ก็อย่างเช่นพวกสัตว์ปีกใช่ไหมคะสัตว์ปีกมีอะไรบ้างลูกนะคะก็อย่างเช่นไก่เป็ดนกห่านพวกนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันนะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของไก่นั่นเองใช่ไหมคะไก่จะมีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของอะไรลูกขั้นของไข่นั่นเองใช่ไหมคะขั้นที่2นะคะก็คือขั้นของอะไรคะของลูกเจี๊ยบหรือว่าอะไรคะเด็กๆลูกไก่นั่นเองซึ่งลูกไก่ออกมาจากไหนลูกฟักออกมาจากไข่นั่นเองใช่ไหมคะขั้นที่3ก็คือขั้นของไก่ตัวเต็มวัยนะคะหรือว่าอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นวัฏจักรชีวิตของเป็ดนะคะเป็ดก็เป็นสัตว์ปีกชนิดนึงที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นของไข่นะคะขั้นที่2ก็คือขั้นของลูกเป็ดซึ่งฟักออกมาจากไข่นั่นเองนะคะลูกเป็ดก็จะมีการกินอาหารการดำรงชีวิตนะคะพัฒนาจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายขั้นที่3นะคะก็คือขั้นของเป็ดตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบใบงานวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นใบงานที่4ขึ้นมานะลูกนะคะโดยในคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบข้อความที่อยู่ด้านบนนะคะมาเติมลงในช่องว่างด้านล่างนะลูกนะคะโดยในคำถามแรกเนี่ยนะคะเด็กๆเขาให้นักเรียนทุกคนจำแนกสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะเด็กๆที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะแมลงสาบใช่ไหมลูกใช่นั่นเองนะคะเราก็เขียนแมลงสาบลงไปนะคะนอกจากแมลงสาบแล้วยังมีอะไรอีกคะเด็กๆมีอะไรคะมีไก่นะคะมีแมลงสาบมีไก่และต่อไปเป็นอะไรลูกตั๊กแตนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะอีกหนึ่งชนิดก็คือเป็ดนั่นเองค่ะ
เมื่อกี้นะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาจำแนกสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะคะมีอะไรบ้างลูกผีเสื้อใช่ไหมคะแบบมีผีเสื้อและมีอะไรคะยุงนั่นเองใช่ไหมคะผีเสื้อยุงและมีอะไรลูกมีกบสุดท้ายคืออะไรคะเด็กๆแมลงวันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวครูติ๊กจะจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะลูกนะคะเดี๋ยววันเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ